ปเปอร์อย่ามึงเดินหนีกูดิรอกูก่อนมึงจะไม่เอาความรู้สึกของกูทำไมอ่ะกูขอโทษกูไม่อยากเสียมึงไปอ่ะจะพูดเรื่องนั้นทำไมกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะมึงฟังกูก่อนนะกูอึดอัดอ่ะกูแค่อยากให้มึงรู้ว่ากูรู้สึกยังไงอ่ะสำหรับกูไม่ใช่แค่เพื่อนนะเว้ยกูชอบมึงไม่ว่ามึงจะห้ามกูยังไงอ่ะกูบอกกูชอบมึงไปคิดถึงใครคนเดิมหนังสือเนี่ยเขามีไว้ให้อ่านแต่หัวใจของพี่เนี่ยมีไว้ให้เรียนรู้นะครับเหรอเอ้าอะไรกูอ่ะนับถือมึงจริงๆเลยคริสทำไมมันน่าสุดๆเลยเพื่อนกูเนี่ยเขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายถ้ามึงไม่รู้เนี่ยอย่าพูดพอมึง2คนอย่าเพิ่งเปิดศึกกูปวดหัวไม่ได้นะถ้ามึงชิงปวดหัวก่อนน่ะกูเนี่ยไม่เริ่มเลยไม่เอาคนตีน วันนี้มันด่ากูแล้วเว้ยเฮ้ยแฮปปี้ว่ะไปดีกว่าทำดีมากอะไรพี่เดี๋ยวผมไปก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวดูแลตัวเองด้วยนะถ้ามีปัญหาอะไรอีกอ่ะรีบมาบอกเข้าใจปะได้ไหมครับโอ้ยมึงอะไรเห็นอันนี้ยังอะไรมันแบบดีมากไหนดีไม่ไหวดีจนกูต้องติดโอ้ยอะไรล่ะมึงก็ให้ดูสิมึงเท่เนาะก็เท่ดีแหมกูได้ข่าวว่ามึงเนี่ยชอบพี่เขาหรือเปล่าจ๊ะเปล่า
บ่าวได้ไงกูเห็นมึงดูคลิปในช่อง YouTube พี่เขาบ่อยมากกูก็เห็นว่าเขาเท่ดีเฉยเออมึงว่ากูจะไปเรียนมวยว่ะฮะมึงเนี่ยนะจะไปเรียนมวยทำไมวะกูอยากลองเอาชนะใจตัวเองดูอ่ะกูรู้สึกว่ากูอ่อนแออยากลองเอาชนะความกลัวของตัวเองดูเฮ้ยงั้นก็ลองดูมึงกูสนับสนุนมึงทุกเรื่องอยู่แล้วมึงไปลุยเลยนะแล้วก็ทำให้เต็มที่ขอบใจมากเลยไปดิแม่จ้านี่ไปแล้วอ่ะมึงไปนู่นก่อนไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยคิดตีกองในห้องเหรอวะทำไมอย่างนี้กูก็ต้องเติงดิมึงมีต้องขนาดนั้นเหรอไม่ได้สวยหน้าตาเหมือนกันเปิดไม่ออกอ๋อเปิดอย่างนี้สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับรายวิชานี้ของนักเรียนม.6คือรายวิชาที่ครูจะมาช่วยชี้แนะแนวทางเพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับทุกคนเพราะทุกคนจะต้องเลือกเส้นทางอนาคตของตัวเองครูอยากให้ทุกคนตั้งใจและสอบเข้าคณะที่ตัวเองอยากเข้าให้ได้นะครับใครมีอะไรอยากปรึกษาครูบ้างยกมือถามได้เลยครับครูคะคือพอดีว่าหนูอยากเรียนด้านแฟชั่นนะคะแต่ว่าเหมือนที่บ้านจะไม่ยอมอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ครูขอแนะนำนะว่าอนาคตของเราอ่ะสำคัญที่สุดครูว่าควรไปคุยกับผู้ปกครองให้ดีๆบอกให้เขาเข้าใจถึงจุดประสงค์ของเราว่าเพื่ออะไรครูครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราอยากเรียนต่ออะไรครับคำถามนี้ดีครับเราทุกคนมักไม่รู้ตัวเองใช่ไหมครับว่าเราเหมาะกับอะไรคราวนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูตัวเองครับว่าสิ่งที่เราชอบที่เราถนัดมันคืออะไรแต่ก็อย่างที่บอกครับเราไม่สามารถหาคำตอบได้ตอนนี้ทุกคนหรอกครับว่าเราเหมาะกับอะไรเพราะฉะนั้นต้องกลับไปทบทวนตัวเองและคิดดูดีๆนั่นจะได้คำตอบครับคุณพี่คะมึงฟินมากนี่เนาะมึงพวกมึงพวกมึงว่าในสนามบาสอะใครมีเสน่ห์สุดมีเสน่ห์สุดกูว่านุ่นวะถึงจะดูเนิร์ดเนิร์ดอะแต่พออยู่ในสนามบาสอะก็เท่ไม่เบาเลยนะพวกมึงเออได้จริงดูรังสีที่ส่งมาดิโอ้ยแสบตาโอ้ยฟินไม่ไหวมึงอะแต่ว่ากูว่าท้องฟ้ามากกว่าว่ะโอ้วันนี้นะท้องฟ้าใส่ชุดกีฬาโคตรเข้าท้องฟ้าเลยมึงจริงกูเห็นด้วยใช่ไหมมึงดูดูดิเดี๋ยวดูเปปเปอร์มึงใจกูมึงแล้วมึงดูเปปเปอร์กับท้องฟ้าดิอุ้ยทั้งหมดสองเนี่ยกูใจสั่นว่ะแต่อะไรกูว่าท้องฟ้าคิดว่ามึงอุ้ยดูดิฟินเป็นบ้าบ้าบอที่สุดเลยอ่ะพวกมึงอยู่มั้งดูดิดูดิอุ้ยต้องไปทำกิจกรรมโอ้ยท้องฟ้าก็คิดว่าไม่ไหวจริงมึงแต่กูก็วินด้วยอากาศก็ร้อนแล้วแต่โมเมนต์แบบนี้อ่ะวันนี้ก็คือหุ่นตาจริงดีว่ะเจ็บป่าวะไม่เป็นไรอ่ะเล่นต่อเล่นต
นความหล่อของพวกกูไม่ได้เหรอโอ้ยคิดพวกกูอ่ะกีดความหล่อของเปเปอร์กับทองฟ้าเฮ้ขอบใจมากมึงเออจะอ้วกก็ไปห้องน้ำนู่นเดี๋ยวพื้นเลยสงสารป้าแม่บ้านเขาหรอทองฟ้าแหมช่วยกันดีเหลือเกินเออพูดถึงห้องน้ำกูปวดฉี่พอดีเลยเดี๋ยวกูมาอะไรของมันวะเฮ้ยไอเนี้ยไงมึงเล่นด้วยกันไหมไม่เป็นไรเย็นนี้มึงไปทำงานที่ร้านบอร์ดเกมปะไปดิทำไมมึงจะไปเล่นเหรอก็อยากไปอยู่นะแต่กูยังไม่แน่ใจเลยว่ะเออถ้าจะไปก็บอกกูแล้วกันเดี๋ยวจองโต๊ะไว้ให้ขอบใจมากมึงไปแล้วจะขึ้นไปนอนซะหน่อยเจอกันเขาเรื่องว่ะกินกินกินมึงเห็นคิสมากป่ะเฮ้ยเห็นวิ่งแมนเมื่อกี้ว่ะเฮ้ยคิสไม่ทำอะไรมาตัวเปียกขนาดนั้นแดดมันร้อนอ่ะกูเลยไปเล่นน้ำมาอะไรของมันไม่รู้อะไรของมึงวะเนี่ยเออนะถามอะไรเยอะวะเอาดีๆมึงไปทำอะไรมาก้อยอาเธอร์ดิมันแกล้งเจนโน่อยู่อ่ะแล้วกูไปเห็นเข้าอ่ะกูเลยช่วยไว้แล้วทีนี้มันก็เลยเอาน้ำมาสาดกูอ่ะเพราะว่ากูขวางมันเองแหละพวกแม่งอีกแล้วเหรอวะก็เออดิโคตรเซ็งเลยมึงไม่เปลี่ยนชุดเถอะเออมึงไม่เปลี่ยนชุดเออเออรู้ละตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมตัวที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันแล้วใช่มั้ยครับใครมีอะไรจะสอบถามครูเพิ่มเติมบ้างมั้ยนี่คุยอะไรกันเนี่ยคุยกันเรื่องเรียนต่อใช่ไหมครูอยากให้พวกเราทุกคนตั้งใจและให้ความสำคัญเพื่อตัวของพวกเธอเองดูอย่างเนียเขาสิเขามีอะไรเขาจะเข้าไปถามครูอยู่ตลอดเวลาจนตอนเนี้ยเขาได้โควต้าในมหาวิทยาลัยที่เขาต้องการวันนี้แค่นี้แล้วกันไว้พบกันใหม่คราวหน้าเลิศเลอมากมั้งมีมหาลัยเรียนแล้วอ่ะเออเก่งตายอ่ะครูชมด้วยนี่ขอให้จบก่อนเพื่อนกันแล้วกันนะ
คุยตึมได้แล้วมึงมาแล้วขอโทษนะมองไม่เห็นอ่ะหนูก็ไม่มีตัวตนขอโทษทีมหลุดมืออ่ะนี่ยังน้อยนะมึงยังต้องโดนอีกเยอะโซ่ขนาดนี้เนี่ยดิพี่พอดีมีปัญหานิดหน่อยเลยช้ามาเขาทำงานยังครับเดี๋ยวช่วยพี่เก็บบอร์ดเกมตรงนี้ไปเข้าชั้นวางให้เรียบร้อยโอเคไหมเนี่ยที่วางอยู่เนี่ยได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นเกมใหม่พี่อยากจะสอนพอดีเลยลองเล่นดูไหมพี่สอนครับทำเลยบ้าใครแตกหรือเปล่ามีซิกเซนต์เปล่าเราอ่ะอันนี้ก่อนแล้วอันนี้อันนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีพี่กับเพื่อนๆสนใจอยากจะเล่นเกมครับน้องพอจะมีเกมอะไรแนะนำพี่บ้างไหมครับเป็นบอร์ดเกมใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตัวนี้ครับผมเพิ่งจะมาใหม่เลยชั่วโมงละ40บาทถ้าเช่ากับบ้านราคา100ครับตอนนี้พี่สนใจเป็น2ชั่วโมงนะครับแต่กับบ้านนี่ยังไงบ้างนะครับสองชั่วโมงนะครับโอเคครับ2ชั่วโมงคนละ80บาทครับเท่าไหร่นะครับคนละ80บาทครับโอเคครับเงินทอนไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยววันหลังพี่กลับมาเอานะครับครับเดี๋ยวเชิญนั่งที่โต๊ะเลยนะครับโอเคครับเนี่ยดูดิน่ารักว่ะน่ารักครับครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับพอดีว่าพวกพี่อะครับเล่นเกมก็ไม่ค่อยเป็นเลยอะน้องช่วยสอนได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมช่วยแนะนำนะครับขอบคุณมากครับพนักงานร้านเนี้ยเสน่ห์แรงเนาะพี่ก็พูดไปคิดมากนะพี่ก็พูดไปคิดมากนะพี่ก็พูดไปเรื่อยแหละอะงานต่อดีกว่าอ
มหนาวพัดผ่านมาทำให้รู้ว่าใครคือไออุ่นเมื่อลมหนาวพัดผ่านมาทำให้รู้ว่าใครคือไออุ่นทำไมไม่รับโทรศัพท์วะโทษทีกำลังนอนคิดอะไรเพลินๆอ่ะคิดถึงพ่อเหรอกูเคยได้ยินว่าคนที่มองท้องฟ้าเวลากลางคืนเนี่ยคือคนที่กำลังรู้สึกเหงาก็คงจริงอ่ะนั้นที่มึงมานอนมองท้องฟ้าเวลานี้มึงรู้สึกเหงาเหรอมั้งกูไม่เห็นรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะทั้งที่ตอนนี้กูก็กำลังนั่งมองท้องฟ้าเวลากลางคืนอยู่เหมือนกันเออไปเล่นจังก้าบ้านกูกันไหมมึงจะได้หายเหงาไงเอาดิกูบ้างเนี่ยมึงกูว่ามึงกลับบ้านเถอะดึกแล้วไม่เอาอ่ะกูยังไม่อยากกลับเอาก็เดี๋ยวแม่มันเป็นห่วงงั้นเดี๋ยวกูโทรบอกแม่ก่อนละกันฮัลโหลครับแม่คืนนี้ผมขอค้างบ้านเปเปอร์ได้ไหมครับขอบคุณครับแม่ครับมึงนี่นะเรียบร้อยละต้องต่อใหม่เลยกูต่อเองก็ได้น่าจะช้าเหมือนกันเนาะอะไรวะอย่างน้อยอ่ะมึงก็ยังมีแม่คอยโทรหามีพ่อคิดถึงไปกูอ่ะไม่มีใครเลยก็กูนี่ไง
ที่จะอยู่ข้างเสมอจะเรียนต่อที่เดียวกันเหรอก็ว่าจะนะก็ดูไว้อยู่ว่ามอให้มันจะไปเข้าอ่ะมีคณะที่กูอยากเรียนหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะเรียนมอเดียวกันสู่คิดเลยกูเปล่าเจนีวามันถามว่ามึงจะเรียนต่อคณะอะไรกันกูก็ถ้าไม่เคสัตว์ก็อาจจะวิทย์แหละสายท้องฟ้าก็คงจะวิศวะแหละมั้งโอ้นี่พวกมึงรู้แล้วใช่ไหมถ้าพวกเราจบอ่ะมันก็ต้องมีงานพรอมหนุ่มๆมีคู่กันหรือยังจ๊ะโอ้มึงแต่งงานจบเนี้ยขอแบบปังๆเลยนะจบแล้วจะมาเบาไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่มีคู่อ่ะมาดิวกับกูได้นะมึงอ่ะพักค่ะไรวะเหนื่อยน้องวิชาเมื่อกี้จริงนี่เราไปหาอะไรเย็นๆกินไหมนั่นอยากกินเหนื่อยน้องวิชาเมื่อกี้จริงนี่เราไปหาอะไรเย็นๆกินไหมนั่นอยากกินกูว่าไปทางอื่นช่วยด้วยค่ะคนเขาจะคุยกันยงมีอะไรมึงเอาเรื่องที่กูโกหกเขาสอนบอกคนอื่นเหรอกูไม่ได้บอกมึงเป็นแฟนกูมึงเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนี้ถ้าไม่ใช่มึงก็เป็นใครแฟนเหรอก็แค่เคยเป็นปะมึงโง่เองหรือเปล่าคนอื่นเขาเลยรู้อะโง่ถามหน่อยดิทำไมหาแล้วต้องมาช่วยมึงด้วยวะกูไม่รู้ยังมาโกหกกูไม่ได้โกหกเฮ้ยว่ามึงพอวันเดี๋ยวมันตายเหี้ยมึงอยู่ตัวเดียวเลยนะเสือกทำไมกูเสือกไม่ได้กูไปหาเขาเองนะเว้ยมึงคิดว่ามึงทำกูได้เหรอมึงก็ลองมาดูดิช่วยเราได้ไม่มีอะไรครับอันนี้มาทำให้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำเองได้แกมองเห็นเหรอพี่ทำเองนี่แหละมา
แล้วมีอะไรอ่ะบอกพี่ได้ทุกเรื่องเลยนะขอบคุณมากนะพี่เออเราก็พี่ไม่บอกพี่เจนีวาได้ไหมครับพวกอาเธอร์เลยนะหลายครั้งแล้วครูใหญ่ทราบเรื่องมาว่าตอนนี้โรงเรียนของเราเนี่ยมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นผมก็พยายามตรวจร้ายดีที่สุดครับโรงเรียนของเราเนี่ยมีการรณรงค์ลดการใช้ความรุนแรงแต่ก็ยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ยังใช้ความรุนแรงอยู่ในฐานะที่ครูรันเนี่ยเป็นครูฝ่ายปกครองครูรันมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างครับก็เป็นเรื่องยากสำหรับผมเหมือนกันนะครับปัญหาการใช้ความรุนแรงถึงทางโรงเรียนจะออกกฎระเบียบมากมายแค่ไหนแต่ก็มีนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ทำตามผมว่าเต็มที่เราก็ได้แค่สอนแล้วก็กล่าวตักเตือนเท่านั้นล่ะครับมึงโอเคไหมเนี่ยกูขอโทษนะที่กูช่วยอะไรมึงไม่ได้เลยอะช่างมันเถอะมึงแต่มึงอย่าไปยอมนะเว้ยคือเราก็เป็นคนเหมือนกันน่ะไม่ควรมีใครถูกทำร้ายป่ะเออแล้วที่มึงบอกว่ามึงจะไปสมัครเรียนมวยอ่ะมึงไปเลยนะเว้ยกูเชียร์ทำไมเอาจริงใช่ป่ะเออดีจะลังเลทำไมเนี่ยโดนขนาดนี้แล้วเนี่ยคือถ้าไปสมัครนะเผื่อไว้ใช้ป้องกันตัวไงโอ้ยเจ็บมากมั้ยเจ็บดิรอโคตรนานไปห้องพยาบาลมาเป็นไรอ่ะทำไมไปห้องพยาบาลพอดีกูไปเจอน้องของเจนีวาโดนพวกไอ้อาเธอร์ทำร้ายกูก็เลยพาไปทำแผลอ๋อแต่เรียบร้อยดีแล้วใช่ป่ะอืมกูอ่ะอยากให้พวกมันโดนไล่ออกจริงๆเลยหลายรอบแล้วด้วยเอานะเราทำเท่าที่ทำได้ก็พออืมรู้แล้วครับกูไม่อยากให้มึงต้องโดนลูกหลงไปด้วยพวกนี้แม่งยิ่งชอบพานอยู่กูจะระวังตัวแล้วกันดีมากดูแลตัวเองให้ดีกูเป็นห่วงกูอ่ะเป็นประธานนักเรียนนะเว้ยใครมันจะกล้าทำอะไรกูได้เออมึงไปหาอะไรกินกันป่ะกูหิวอ่ะเอาดิว่าหนังวันนั้นที่มึงพากูไปดูอ่ะสนุกดีนะเออกูว่าสนุกเหมือนกันนะกูอยากดูหนังแบบนั้นอีกนะกลับไปอ่ะทำกันบ้านกันเลยนะไม่งั้นไม่ต้องนอนดึกไม่เอาอ่ะไว้ทำมันอื่นไม่ได้หรอมึงอ่ะพูดอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะไม่ทำกันบ้านอ่ะมึงทำอะไรวะเล่นจังก้าก่อนได้ปะมึงก็สนใจแต่เกมอ่ะหาอะไรอย่างอื่นมึงดิกูก็มีเรื่องที่สนใจอยู่นะอะไรวะ
ไม่เอาอ่ะกูไม่บอกมึงหรอกเฮ้ยโอ๊ยงั้นจังกล้าดีกว่าเรื่องของมึงแล้วกันวันนี้มึงไม่มีสติเลยนะสอนหนังสืออ่ะก็ไม่รู้จักฟังทำไมต้องขี้บ่นด้วยวะเฮ้ยนี่นี่สบายก็สบายสิมึงเลือกเซฟโซนอ่ะใหญ่เหมือนกันเนี่ยใหญ่กว่าจังก้าอีกอะหรอเนี่ยมันใหญ่ขึ้นจริงๆอะแต่ก่อนมือกับมือกูก็เท่ากันนะไหนมึงต้องลองข้างนี้ดิเนี่ยมือมันใหญ่กว่ามือกูจริงด้วยอะก็มือมันยังเด็กน้อยไงว่าไอ้เจโน่นพูดจริงป่าววะที่มันไม่ได้เป็นคนเอาข้อสอบไปบอกคนอื่นว่าก็จริงนะเว้ยมันโดนกระทืบไปซะขนาดนั้นอะถ้ามันทำจริงมันคงบอกไปแล้วมั้งจริงนะมึงอย่าลืมนะเว้ยมึงขายข้อสอบให้คนอื่นด้วยพูดเสียงดังมันเชื่ออะไรวะว่าจริงเหรอไอ้เสือมันนะถ้าไม่ใช่ไอ้เจโน่แต่เป็นคนที่เราขายข้อสอบให้แม่เข้ามาแม่ซุ่มในเสียงมันจะได้ยินแล้ววะมีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้พวกกูถามไม่ตอบอย่ามายุ่งกับกูไม่ให้ยุ่งคงไม่ได้ป่าวะกูถามว่ามึงได้ยินอะไรไหมมึงจะไม่ตอบกูใช่ปะโดนแกล้งไม่เข็ดอีกครับหาคนมาช่วยอ่ะกูบอกให้หลบไปเก่งแล้วเหรอไอ้เจโน่กล้าลองดีกูใช่ไหมเอาเรื่องที่กูโกงสอบไปบอกคนอื่นอ่ะฮะเนี่ยฟ้ายังมีฟ้ากูจะบอกให้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรกูไม่ได้เป็นอะไรจริงๆถ้าไม่อยากเล่าอ่ะไม่ต้องเล่า